งนี้เหงาๆอ่ะพี่อยู่บ้านอยู่คนเดียวไม่มีใครเล่นด้วยปกติมีเวลาไหมล่ะถ้ามีเวลาพี่ว่าน่าจะหาแบบสัตว์มาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยเป็นความคิดที่ดีแล้วอยากเลี้ยงอะไรอยากเลี้ยงน้องหมาไหมก็ไม่แล้วนะเลี้ยงอะไรดีอ่ะผมไม่อยากให้เขาโซนนกนกดีเพราะว่าเขาจะอยู่กับเราในบ้านอย่างเดียวอะไรเงี้ยถ้าเป็นออฟเอเอฟเนี่ยจะมาเลี้ยงนกจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บไม่ได้นกแก้วพี่แนะนำไม่ได้ไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เข้ากับออฟแกต้องเลี้ยงนี่นกกระจอกเทศเออจริงๆโอ้ยเราเลี้ยงเราต้องเลี้ยงใหญ่ๆไปเลยเราจะมาเลี้ยงนกเล็กๆทำไมผมว่าอาจจะดีแค่เดือนแรกก็ได้เล่นหัวแต่ไม่ได้มาเดินในบ้านนะวิ่งตาไปทั่วบ้านเลยนะนั่นดิโอ้โหนี่วิ่งไปถนนใหญ่แล้วบ้างเนี่ยที่พี่จะพาออฟไปเนี่ยเขาเลี้ยงกันแบบว่าเป็นฟาร์มแบบครบวงจรเลยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นโอ้โหไปดูเผื่อจะได้แบบเฮ้ยอยากเลี้ยงนกกอดลูกนกกระจอกเทศกำลังคิดอยู่เลยช่วงนี้จะทำธุรกิจอะไรดีใช่ไหมเผื่อได้อาชีพสูงเรื่องเด็ดเอตโลวันนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของนกที่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวนี้ยิ่งไม่ใช่ใหญ่แต่ว่าเป็นนกที่ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือเจ้านกกระจอกเทศตัวนี้ค่ะนกกระจอกเทศเนี่ยก็มาจากถิ่นกำเนิดเขาก็จะอยู่เซาท์แอฟริกาค่ะเป็นนกที่ตัวใหญ่ที่บินไม่ได้แล้วก็มีน้ำหนักตัวเกือบ100โลด้วยขนาดตัวที่สูงใหญ่หัวเล็กดวงตากลมโตขนตายาวขายาวสูงโปร่งมี2เล็บนี่คือรูปร่างลักษณะที่ทำให้นกกระจอกเทศนั้นแตกต่างจากนกชนิดอื่นๆค่ะก็จะมีลักษณะที่คอยาวตัวโตแล้วก็มีเล็บ2กีบอายุของเขาก็ประมาณเท่ากับคนเลยค่ะพอๆกับคนเลยอยู่ได้80ปีเลยถ้านกสมบูรณ์ก็โตไปเรื่อยๆค่ะขึ้นอยู่กับการให้อาหารด้วยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยแต่เต็มที่ก็ไม่เกิน3เมตรเต็มที่ก็2เมตร8ค่ะนกกระจอกเทศนั้นจัดเป็นนกชนิดนึงค่ะแต่ว่าด้วยร่างกายที่ใหญ่โตนั้นจึงทำให้เรารู้กันว่านกกระจอกเทศนั้นไม่สามารถที่จะบินได้ค่ะมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นนกค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เนาะด้วยอาจจะเป็นเพราะน้ำหนักเขาเยอะสาเหตุที่นกกระจอกเทศนั้นไม่สามารถที่จะบินได้ก็เนื่องมาจากวิวัฒนาการตั้งแต่สมัยโบราณนกกระจอกเทศนั้นจะใช้ขาในการเดินแล้วก็ดำรงชีวิตมากกว่าการใช้ปีกนะคะซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าปีกของนกกระจอกเทศนั้นจะค่อนข้างเล็กถ้าเทียบกับขนาดตัวค่ะนอกจากนี้นะคะด้วยโครงสร้างของกระดูกหน้าอกที่แบนราบไม่เป็นสันเหมือนกับนกชนิดอื่นที่เราเห็นทั่วไปแถมขนปีกที่มีจำนวนน้อยแล้วก็ยังขึ้นเรียงตัวกันแบบห่างๆจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ปีกของนกกระจอกเทศนั้นไม่แข็งแรงพอที่จะใช้ในการบินค่ะแต่ถึงแม้ว่านกกระจอกเทศนั้นจะบินไม่ได้แต่ปีกของเขานั้นก็สำคัญนะคะเพราะว่านกกระจอกเทศนั้นจะใช้ปีกในการทรงตัวในขณะที่เขาวิ่งนั่นเองค่ะเจ้านกกระจอกเทศที่เราเห็นนี้นะคะจัดว่าเป็นหนึ่งในสัตว์สองขาที่วิ่งเร็วเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวค่ะแถมยังมีอาวุธประจำกายนั้นก็คือแรงเตะและเล็บ2เล็บที่ต้องบอกว่าคมมากๆเลยค่ะโอ้นี่ขนาดนกด้วยกันเองนะคะเตะกันนี่หูดังอักอักแบบนี้ถ้าเป็นคนนี่ไม่รอดแน่นอนค่ะและที่เห็นว่ากำลังเกลี้ยกล่อมกันอยู่นี้นะคะก็เพราะว่าเขากำลังทะเลาะกันเรื่องของอาณาเขตแล้วก็อยู่ในช่วงติดสัตว์ค่ะซึ่งนิสัยของนกกระจอกเทศนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในช่วงติดสัตว์เรียกว่าค่อนข้างที่จะเป็นมิตรเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงติดสัตว์นั้นต้องระวังเอาไว้อย่าเข้าใกล้เลยล่ะค่ะถามว่าเชื่องไหมมันก็เชื่องนะแต่ต้องเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงด้วยว่าในช่วงที่เขาติดสัตว์เราก็จะรู้แล้วว่าเราไม่ควรที่จะเข้าใกล้เขาก็คือเขาก็หวงตัวเมียแหละแต่หลังจากหวงตัวเมียเสร็จปุ๊บพอเขาฤดูการติดสัตว์จบไปปุ๊บเราก็เล่นได้ตามปกติค่ะใช่นอกจากเรื่องของขนาดตัวที่ใหญ่กว่านกปกติทั่วไปแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าใหญ่ไม่แพ้กันนั่นก็คือไข่ของนกกระจอกเทศค่ะไข่ของนกกระจอกเทศนั้นนะคะมีขนาดที่ใหญ่โตกว่าไข่ไก่ธรรมดาหลายเท่าซึ่งขนาดของไข่นกกระจอกเทศนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ 6-8 นิ้วน้ำหนักไข่1ฟองนั้นก็มากกว่า1กิโลกรัมค่ะรวมไปถึงเปลือกไข่เองนะคะก็ยังมีความหนาถึง2มิลลิเมตรเลยทีเดียวค่ะไข่เนี่ยขนาดก็ประมาณโลครึ่งอะค่ะประมาณโล2ถึงโล8อะค่ะเทียบกับไข่ไก่ก็ประมาณ24ฟองอะค่ะต่อไข่นกกระจอกเทศ1ฟองค่ะนี่คือไข่นกกระจอกเทศนะครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1กิโลการเลี้ยง
เลี้ยงนกกระจอกเทศแบบฟาร์มในบ้านเรานะคะเริ่มมีการหันมาทำกันมากขึ้นค่ะเพราะนกกระจอกเทศนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจนะคะที่หนังก็สามารถขายได้เนื้อไข่ก็นำไปบริโภคได้ส่วนขนก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกันค่ะซึ่งสายพันธุ์ที่แต่ละฟาร์มนิยมเลี้ยงกันส่วนใหญ่นะคะก็จะมีหลักๆ3สายพันธุ์นั่นก็คือนกกระจอกเทศคอน้ำเงินคอแดงและก็คอดำค่ะอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นสายพันธุ์คอดำดูจากลักษณะสีแล้วก็แข้งของเขาค่ะคอก็จะดำมันจะไม่ดำถึงขนาดมากค่ะแข้งก็จะดำค่ะลำตัวจะดำคอดำเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดแล้วก็ให้ไข่เยอะที่สุดแต่ถ้าเป็นน้ำเงินเลยก็จะเป็นเราสังเกตที่ต้นขาเขาก็ได้ค่ะมันจะเป็นแบบม่วงๆออกน้ำเงินก็จะให้ทั้งไข่แล้วก็เนื้อค่ะส่วนคอแดงเนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดแต่ไข่น้อยที่สุดนกกระจอกเทศนั้นนะคะจะเริ่มโตเต็มที่แล้วก็พร้อมผสมพันธุ์เมื่ออายุครบ2ปีค่ะการออกไข่ของนกกระจอกเทศนั้นจะไม่ได้ออกไข่ทุกวันเหมือนกับไก่นะคะแต่ว่าเขาจะมีการออกเว้นเป็นช่วงๆค่ะอย่างบางตัวก็จะออกไข่แบบวันเว้นวันบางตัวก็จะ2วันครั้งหรือว่าสัปดาห์ละครั้งโดยไข่ที่ผ่านการผสมโดยพ่อแม่พันธุ์จะเป็นไข่ที่มีน้ำเชื้อจะถูกนำไปเข้าตู้ฟักประมาณ42วันค่ะก่อนที่นกกระจอกเทศนั้นจะฟักออกมาเป็นตัวและเตรียมอนุบาลเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะอันนี้เป็นไซส์1เดือนนะคะก็จะเป็นพวกตัวเล็กๆเนี่ยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไซส์2เดือนพวกนี้ก็จะอยู่ในคอกอนุบาลก่อนส่วนใหญ่คนที่ซื้อไปมันจะมีอยู่2อย่างก็คือแบบบริโภคกับแบบสวยงามแบบสวยงามก็อาจจะเอาไปเลี้ยงเพื่อที่จะในอนาคตขยายพันธุ์หรือว่าทําเป็นพวกคาเฟ่รีสอร์ทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าแบบบริโภคเลยเนี่ยเราจะใช้เป็นพวกนกขุนเพื่อที่จะชำแหละขึ้นห้างขึ้นตามร้านอาหารต่างๆอย่างหนังก็จะทำเป็นพวกกระเป๋าไข่เนี่ยก็จะทำเป็นพวกโมบายโคมไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะนกกระจอกเทศนั้นนะคะถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่หลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นหนังเนื้อไข่หรือขนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างซึ่งหากเกษตรกรนั้นนะคะมีความเข้าใจในขั้นตอนการเลี้ยงและกระบวนการเลี้ยงที่เหมาะสมรวมไปถึงการสามารถหาช่องทางการจำหน่ายที่รองรับการเลี้ยงนกกระจอกเทศนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจค่ะ